ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ที่ชวนคุยกันมา35เอพิโซดแล้วนะครับโอ้โหเราคุยกันมา35เรื่องนะครับบางทีก็มีความติดตันในหัวข้อที่จะคุยอยู่เหมือนกันนะครับก็บางทีก็ยากเหมือนกันที่จะหาเนื้อเรื่องมาคุยกันนะครับยังไงก็ถามกันมาได้นะครับหลังๆเนี่ยบางทียอดฟังจะลดลงเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าบางทีหัวข้อมันอาจจะไม่ได้เป็นเท่าความสนใจจะไม่ได้มากเท่าแรกๆนะครับก็อยากให้ถามกันเข้ามาว่าสนใจเรื่องไหนนะครับผมจะได้ทำสิ่งที่ถูกใจจริงๆนะครับวันนี้มาในหัวข้อลงทุนในดัชนีดีจริงหรือเปล่านะครับลงทุนในดัชนีดีจริงหรือเปล่าหลายคนก็จะเคยได้ยินว่าเฮ้ยลงทุนในกองทุนรวมดัชนีสี่ลงทุนในกองทุนรวมเซตอินเด็กซ์4เซต50 4นะครับเพราะว่าผลตอบแทนจะเท่ากับตลาดเลยนะครับจะดีอย่างงูอย่างนี้นะครับเป็นกองทุนรวมที่หลายคนแนะนำนะครับคำถามคือดีจริงไหมนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเป็น1เอพิโซดเลยนะครับเนื่องจากมีคนถามเข้ามานะครับใครเอ่ยเดี๋ยวอ่านชื่อให้นิดนึงเป็นการทริบิวให้นะครับแล้วกองทุนดัชนีล่ะครับผลตอบแทนดีไหมครับสำหรับคนไม่รู้เรื่องการเงินคุณไพศินดินทองขอโทษนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับจาก YouTube นะครับมาเรามาว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือ Stock Index หมายถึงอะไรนะครับ Stock Index เนี่ยก็คือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเขาก็คือสมมติว่าเราบอกว่าตลาดหุ้นวันนี้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับมันหุ้นมันมี700ตัวครับเขาจะมานั่งบอกทีละตัวบางทีมันก็แบบโอ้โหไหวไหมมันเยอะเกินไปนะครับเขาก็จะเอาหุ้นทั้ง700ตัวเนี่ยนะครับมาทำการเฉลี่ยรวมกันเป็นตัวเลขค่าหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่าตลาดหุ้นวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วภาพรวมดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเมื่อวานหรือว่าแย่ลงกว่าปีที่แล้วปีก่อนหน้านะครับก็เขาจะเรียกตัวนี้นะครับว่าเป็นดัชนีตลาดหุ้นก็คือเอาไว้ดูว่าตลาดหุ้นมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดดีขึ้นหรือแย่ลงบ้างนะครับก็เรียกว่า Stock Index นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็คือ Set Index นะครับ Set เนี่ยก็ย่อมาจาก Stock Exchange of Thailand นะครับก็แบบเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือเอาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาเฉลี่ยรวมกันก็ประมาณ700ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณถ้าตัด MAI ทิ้งก็อาจจะเหลือสัก500ตัวนะครับโดยประมาณ Set Index ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเฉลี่ยรวมทุกตัวเลยละกันเอาง่ายๆนะครับแต่คราวนี้นะครับset index ก็จะเป็นภาพรวมของทั้งตลาดใช่ไหมครับคราวนี้ก็จะมีคนที่อยากจะลงทุนเรียนแบบ set index ก็คือซื้อให้เหมือน set index เลยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันซื้อค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหุ้นทุกตัวใน set เนี่ยหุ้นบางตัวก็ไม่มีสภาพคล่องพอให้จะซื้อได้เช่นหุ้นบางตัวมีขนาดตลาดแค่100ล้านเองนะครับจะซื้อสักล้านนึงเนี่ยโอ้โหราคาขึ้นไป 30-40% แล้วนะครับกลายเป็นว่าก็ต้องเปลี่ยนมาทำดัชนีแบบอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถซื้อตามดัชนีนั้นได้จริงๆนะครับเราก็จะเจอเซต50นะครับอันนี้ก็จะเลือกหุ้นในเซตมา50ตัวที่มีผลตอบแทนดีดูดีมีสภาพคล่องนะครับขนาดใหญ่มีความน่าเชื่อถือนะครับ50ตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีเซต100นะครับก็คือเซต100ตัวแรกนะครับเซต HD นะครับก็คืออันนี้ก็คือ S เซตที่มีการปันผลสูงนะครับ S เซตนะครับหรือว่าเซตที่เป็นหุ้นขนาดเล็กลงมานะครับหรือว่าสภาพคล่องต่ำกว่าปกติพวกเซต50ในพวกนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะลงทุนในเซต50กันนะครับเพราะว่ามันสามารถซื้อเล่นแบบได้ง่ายนะครับถ้าผมจำไม่ผิดกองทุนรวมที่เป็นเซตทั้งเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็จะคือไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์จะมีเซตอยู่น่าจะที่เดียวเลยมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวอื่นนะครับก็จะเป็นเซตอินเด็กซ์ซึ่งก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเซตอินเด็กซ์กับเซต50ส่วนใหญ่ก็จะใกล้ๆเคียงกันเพราะว่ามันถัวเฉลี่ยน้ำหนักนะครับซึ่งเซต50มันก็กินน้ำหนักส่วนใหญ่ของเซตไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับการลงทุนในเซตเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับหรือว่านักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแนะนำให้เราลงทุนนะครับเพราะว่ามันเรียนแบบตลาดเลยนะครับเราไม่ต้องไปดูว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งยังไงบ้างนะครับเขาก็จะสามารถลงทุนไม่ว่าจะซื้อกองไหนผลตอบแทนก็จะเหมือนตลาดหุ้นนะครับดังนั้นถ้าตลาดหุ้นมันดีนะครับก็ดีถ้าตลาดหุ้นมันไม่ดี
ก็ไม่ดีนะครับดังนั้นมาที่คำถามแรกเลยว่าผลตอบแทนของดัชนีดีจริงไหมนะครับตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมดัชนีนะครับก็จะเป็นไปตามดัชนีนะครับถ้าดัชนีดีก็ดีถ้าดัชนีไม่ดีก็ไม่ดีอ้าวและคำถามต่อไปแล้วผลตอบแทนของดัชนีจะดีหรือไม่ดีล่ะนะครับคำตอบก็คือผลตอบแทนของดัชนีจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นไปกับลักษณะการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยเคยมีช่วงที่กองทุนรวมดัชนีหรือว่าดัชนีเนี่ยโดดเด่นอย่างมากนะครับก็คือช่วงที่เกิดวิกฤตซัพพลายนะครับตลาดหุ้นลงไปอยู่ประมาณที่300จุดนะครับหรือ500จุดนะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงสูงสุดที่ประมาณ 1,700 จุดนะครับเอาง่ายๆว่าขนาดซื้อกองทุนรวมดัชนีเฉยๆนะครับจะได้ผลตอบแทน 2-300% เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงคนลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับผลตอบแทนมหาศาลมากนะครับดังนั้นนะครับการจะลงทุนในดัชนีเนี่ยก็ต้องลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นเติบโตดีหรือช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาลงทุนในตลาดอเมริกานะครับซึ่งมันเติบโตดีมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับดัชนีก็ยังทำนิวไฮได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีอินโนเวชันสูงนะครับแล้วก็ส่งออกอินโนเวชันไปทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นมี Facebook มี Google นะครับมี Amazon นะครับมี Boeing มี Airbus นะครับมี Coca-Cola นะครับมี Walmart นะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับมี Nike มี Adidas นะครับแต่ละตัวมันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วขายสินค้าไปทั่วโลกดังนั้นเขาก็มีโอกาสจะเติบโตต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดเขาใหญ่มากเป็นตลาดโลกนะครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็เน้นพึ่งพิงการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับการจะหวังส่งออกเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังมีการส่งออกอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะหวังการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับแบบสไตล์ประเทศอเมริกาเลยหรือประเทศจีนเลยเนี่ยมันต้องส่งออกอินโนเวชันนะครับหรือส่งออกสินค้าที่ไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้นะครับอย่างเกาหลีมีซัมซุงนะครับญี่ปุ่นมียูนิโคลนะครับจีนมีหัวเว่ยนะครับคำถามคือไทยมีอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องกลับไปคิดผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะทำไม่ได้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยถ้าทำได้ผลตอบแทนก็จะดีนะครับถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวผลตอบแทนของตลาดหุ้นมันก็จะเกาะกลุ่มไปตาม GDP นะครับการเติบโตของ GDP นะครับอาจจะประมาณ 1-2 เท่าของการเติบโต GDP เช่น GDP โตสัก 4% นะครับตลาดหุ้นก็อาจจะขึ้น 4-8% เป็นต้นนะครับผลตอบแทนในอนาคตของดัชนีจะเหมือนกับผลตอบแทนในอดีตไหมนะครับคำตอบก็คือไม่เหมือนนะครับก็มันเป็นคนละเรื่องเลยนะครับผลตอบแทนในอดีตดีมากผลตอบแทนในอนาคตอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเราเห็นตัวอย่างมากมายจากหุ้นรายตัวนะครับที่ผลตอบแทนบางตัวเนี่ยโอ้โหในอดีตเป็น 100% นะครับแต่ปัจจุบันย่ำแย่มากก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนในอดีตไม่ได้บ่งบอกผลตอบแทนในอนาคตนะครับเราต้องกลับมานั่งดูว่าเราคาดหวังจากการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีสูงแค่ไหนนะครับผมคิดว่าถ้าคาดหวังปีละประมาณ 5-10% อันนี้ผมว่ายังหวังได้นะครับเรายังมีโอกาสได้เห็น GDP ประเทศโตสักประมาณ 3-4% เนี่ยผมว่าเรายังมีได้เห็นได้นะครับแต่ถ้าจะหวังปีละเป็น 10% บวกแบบนี้อาจจะยากหน่อยนะครับยกเว้นเราซื้อในปีที่มันฐานต่ำมากๆอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับการซื้อดัชนีนะครับจึงอ้างอิงประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งผมจะบอกว่าการซื้อดัชนีเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะดัชนีในตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับความจริงกองทุนรวมนะครับที่ให้เราเลือกซื้อในประเทศไทยเนี่ยมีลงทุนในดัชนีประเทศอื่นเหมือนกันนะครับลงทุนในดัชนีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศอเมริกาประเทศไทยประเทศเวียดนามนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะลงทุนในกองทุนรวมดัชนีนะครับเราต้องมั่นใจจริงๆว่าประเทศนั้นนะครับจะมีการเติบโตของภาพรวมประเทศที่ดีนะครับดังนั้นแบบนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับก็อาจจะไปเลือกประเทศที่เราคิดว่าดีแน่ๆนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าประเทศไทยยังดีอยู่แน่ๆนะครับแบบนี้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถลงทุนได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของการเติบโตของภาพใหญ่มหภาคของแต่ละคนนะครับสรุปนะครับกองทุนรวมดัชนีดีไหมดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดัชนีนั่นแหละนะครับถ้าประเทศเติบโตดีกองทุนรวมดัชนีก็ดีถ้าประเทศเติบโตไม่ดีกองทุนรวมดัชนีประเทศก็ไม่ดีนะครับดังนั้นจะเลือกซื้อกองทุนรวมดัชนีประเทศไหนก็เลือกที่เป็นประเทศที่มีการเติบโตสูงๆแล้วกันครับอ่ะเข้าช่วงตอบคำถามกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับไหนๆๆๆตอบคำถามไหนดีกว่านะครับ
ประเทศไหนน่าสนใจลงทุนในระยะยาวอาจจากคุณธีระแตงถาหรือเปล่านะครับจาก Facebook นะครับถ้าสะกดผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับประเทศไหนน่าสนใจลงทุนในระยะยาวอ่ะถามมันสัมพันธ์กับ EP นี้พอดีก็เลยตอบนิดนึงนะครับอเมริกาจีนเวียดนามอินเดียนะครับอย่างนี้นะครับการจะดูว่าประเทศไหนน่าสนใจที่จะลงทุนในระยะยาวนะครับผมอยากให้แนะนำไปดูที่ GDP การเติบโตของ GDP ประเทศก่อนนะครับอยากให้เลือกประเทศที่ GDP เติบโตเกิน 6% นะครับที่ผมเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมีจีนนะครับอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับอันนี้ที่เห็นแน่ๆนะครับแล้วก็ดูอยู่นะครับดังนั้นถ้ามองในมุมประเทศนะครับซื้อกองทุนรวมดัชนีประเทศนะครับ4ประเทศนี้น่าสนใจนะครับจีนอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับเพราะว่าภาพการเติบโตของ GDP รวมของประเทศยังสูงมากนะครับแต่อเมริกาน่าสนใจไหมอเมริกาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีการเติบโตของ GDP เติบโตสูงเหมือนประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศอื่นนะครับแต่อเมริกามีความน่าสนใจคือเขาถือครองอินโนเวชันจำนวนมากของโลกนี้ไว้นะครับและเขาก็มีความสามารถในการส่งออกอินโนเวชันไปทั่วโลกด้วยนะครับอย่าง Facebook นะครับ Netflixนะครับ Google นะครับ Tesla Amazon นะครับ Boeing นะครับ Coca-Cola นะครับ Nike Adidas นะครับพวกนี้อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่า GDP จะเติบโตไม่ดีนะครับแต่บริษัทพวกนี้เรายังเห็นโอกาสการเติบโตของกำไรในปริมาณมหาศาลต่อปีได้อย่างคาดหวังได้เลยนะครับเราเห็นได้บ่อยๆนะครับดังนั้นประเทศเหล่านี้นะครับยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจในการลงทุนสำหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็ไปเลือกประเทศกำลังพัฒนาที่ GDP โตเยอะๆนะครับถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไปเลือกประเทศพัฒนาแล้วที่มีอินโนเวชันเยอะๆส่งออกอินโนเวชันเยอะๆนะครับเช่นประเทศพัฒนาแล้วที่ผมลงทุนก็จะเป็นประเทศอเมริกานะครับประเทศกำลังพัฒนานะครับผมไม่มั่นใจว่าจีนกำลังพัฒนาหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจว่า GDP ต่อหัวที่ 6-7-8,000 เนี่ยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์กำลังพัฒนานะครับประเทศที่กำลังพัฒนาที่ผมสนใจก็จะมีจีนอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับฟิลิปปินส์เวียดนามผมลงทุนเป็นหุ้นรายตัวเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถไปลงทุนได้เนอะแล้วก็ตลาดก็ยังมีช่องว่างพอให้ลงทุนได้จีนผมก็ลงทุนเป็นรายตัวนะครับก็เลือกเฉพาะตัวที่ชอบขึ้นมาเลยนะครับส่วนอินเดียเนี่ยผมลงทุนเป็นกองทุนรวมเพราะว่ามันซื้อหุ้นรายตัวไม่ได้นะครับการจะซื้อหุ้นรายตัวได้ต้องเป็นสัญชาติเขาเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นกองทุนรวมขนาดใหญ่นะครับผมก็เลยซื้อเป็นแบบรายตัวเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามถึงพอร์ตการลงทุนของผมนะครับคือพอร์ตการลงทุนของผมก็คือประเทศที่ผมชอบนั่นเองนะครับปัจจุบันผมลงทุนในจีนอินเดียเมกาฟิลิปปินส์เวียดนามไทยนะครับ6ประเทศหลักๆประเภทนี้นะครับอย่างเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรเงี้ยนะครับบางทีผมมองว่าภาพรวมประเทศของเขาไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับสำหรับผมนะครับก็คือโดดเด่นแหละแต่มันจะมีประเทศที่โดดเด่นกว่านะครับหรือหุ้นรายตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าอเมริกาก็ไปอเมริกาเลยดีกว่านะครับสุดท้ายก็เลยเป็นประเทศหลักๆ6ประเทศนี้ที่ผมเลือกลงทุนนะครับดังนั้นผมคิดว่า6ประเทศนี้เลือกลงทุนได้นะครับแล้วก็แต่ละตัวให้ผลตอบแทนที่ดีมากกับผมนะครับกลายเป็นว่าปี2ปีมาหลังนะครับผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศดีมากนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นประเทศไทยผมได้ผลตอบแทนค่อนข้างจะเฉยๆมากนะครับจนถึงค่อนข้างแย่นะครับก็ดีนะครับที่กระจายไปลงทุนต่างประเทศบ้างนะครับก็ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตอบคำถามเดียวแล้วกันเพราะว่ายาวมากแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับฟังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณก็ได้นะครับใครไม่รู้จะคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะมีคำถามก็ถามไว้ได้นะครับสั้นยาวก็ถ้าสั้นก็เดี๋ยวตอบให้เลยนะครับถ้ายาวเดี๋ยวยกมาให้อีก EP นึงนะครับความจริงเรื่องลงทุนหุ้นต่างประเทศก็น่าจะยกได้อีก EP นึงเลยเนาะนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่อง Podcast Player ที่คุณใช้นะครับฝากกดตามกดติดตาม YouTube ด้วยนะครับก็ได้ 7,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นว่าอยากได้เกินหมื่นนะครับก็ช่วยๆกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์